ป็นเกมการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิง U23 ชิงแชมป์เอเชียผ่านไปช่วงต้นเกมนะครับทางเวียดนามนำ 8-0 เลยนะครับก็วันนี้เป็นคู่ที่2นะครับที่ช่อง SMM TV ทำการถ่ายทอดสดนะครับการบรรยายอยู่กับคุณอ๋อมธนสินแก้วนิ่มแล้วก็ผมนนทรัศมีวิมลดารากรนะครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับมาดีฟต้องชนะเท่านั้นนะครับถึงจะเข้ารอบส่วนเวียดนามถ้าชนะก็จะเป็นแชมป์กลุ่มครับเกมที่ผ่านมาถือว่าเหนือกว่าเยอะเลยนะครับ9-1แล้วครับเวียดนามเวียดนามชุดสีเหลืองนะครับส่วนมาดีฟเสื้อสีเขียวครับหมดเสิร์ฟของเวียดนามนะครับโดยเหงียนที่จินครับบอลไม่ค่อยดีครับมาดีฟรับเสิร์ฟไม่ค่อยดีฝีข้ามมาครับตู่มาใส่สั้นนะครับลูกนี้เป็นแต้มของทางเวียดนามนะครับโดยเจนทิพิกทุยครับลองดูปีที่แล้วนี่มาเล่นในไทยลีกด้วยนะครับเจนทิพิกทุยกับทีมแอร์ฟอร์ส11ครับมาดิฟบอลเร็วบ้างแต่ว่าเวียดนามดักทันครับแล้วเป็นโอกาสของเวียดนามตีมาดิฟเก็บไม่ได้แล้วครับสิบเอ็ด11คะแนนครับเวียดนามนำห่างบอลแรกไม่ดีครับยกข้ามมาก่อนครับเวียดนามมาแล้วแซงมาตีลูกนี้ครับทางที่ชิมพันครับตีหนักลงไปกลางคอร์ตสวยครับลูกนี้ผู้เล่นมาลดีฟยังแก้ไม่ตกนะครับเกมรับล็อกนั้นลงไปแล้วด้วยนะครับ 12-1 แล้วยกฝีข้ามมาลูกนี้ก็หลุดออกไปครับเป็นฮุสเซนลีว่านะครับขอเวลานอกมาลดีฟ13-1คะแนนครับครับนำเยอะมากครับเวียดนามวันนี้ถ้าชนะจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับตอนนี้เจ้าภาพกับเวียดนามมาลดีฟก็มีปัญหาเยอะเลยนะครับในเกมนี้ครับทั้งเกมรับและเกมรุกเลยนะครับลงพลังกันก่อนครับมาดิฟกลับมาลงสนามกันต่อบอลเสิร์ฟของเวียดนามนะครับเหนือที่จริงโอ้ตีพลิกเน็ตมานี่ดีว่าพยายามจะให้เท้าเล่นนะครับเบอร์เจ็ดของมาดิฟแต่ว่าเกี่ยวไม่ขึ้นครับมีโชคครับแต้มนี้ของเวียดนามบอลพลิกเน็ตเสิร์ฟต่อครับลองได้พอได้นะครับได้บุกแล้วครับมาลดีฟแต่เวียดนามก็ยังเก็บได้อยู่วางหยอดคืนไปครับสบายๆครับเป็นเสื่อมที่เห็นนะครับลูซาฮาตูมาพุ่งมาแล้วครับแต่ว่าไม่ทันลิเบโร่ของมาลดีฟ15-1 ครับอุ้ยขวางนิดนึงครับตีลูกนี้ลงไปครับเชิงตีเฮนอีกแล้วตีตรงไหนก็เป็นคะแนนหมดเลยครับ 16-1 ครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2การแข่งขัน U23 ชิงแชมป์เอเชียรายการนี้เวียดนามไม่เคยเป็นแชมป์นะครับก็เพิ่งมีจัดมาแค่2ครั้งเองนะครับก่อนหน้านี้แชมป์เป็นจีนนะครับครั้งแรกปี2015ครั้งที่2ปี2017เป็นของญี่ปุ่นซึ่งไทยเราเนี่ยเข้าชิงทั้ง2ครั้งเลยนะครับแต่ว่าก็ได้รองแชมป์มาทั้ง2ครั้งครับเวียดนามดีที่สุดของเขาคืออันดับ3นะครับปี2017ครั้งที่ผ่านมาครับก็จะแข่ง
ทุกๆ2ปีนะครับวอลเลย์บอลหญิงอายุ23ปีนะครับชิงแชมป์เอเชียสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับต้องขอบคุณเอสโคล่ายาดมโปรยเซียนแล้วก็พาวเวอร์ไฟครับกลับมาชมกันต่อนะครับยังเป็นบอลเสิร์ฟของเวียดนามอยู่นะครับทางนี้โอ้โหตะข่ายแล้วก็ตีต่ำไปด้วยนะครับแต้มของเวียดนามมาดิฟยกไปหัวเสาทางซ้ายตีติดล็อกยังได้อยู่ครับบอลล้นข้ามไปดวลกันอยู่หน้าเน็ตสุดท้ายเป็นแต้มของเวียดนามครับ18ต่อ1คะแนนเวียดนามยกมาตีลูกนี้ครับทีมทานแต่ยังโดนเก็บได้มาดิฟจะฟรีข้ามมาก่อนครับเวียดนามมาอีกทีนึงครับถอยครับเป็นที่พิถีพิถันซ้อมเกมรุกเลยครับตรงนี้เวียดนามได้เล่นเกมรุกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต้มนี้ทำด้วยบอลเร็วครับ91ครับโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยครับถือเป็นงานหนักเลยครับมาดิฟขอเวลานอกครับตามอยู่1ต่อ20คะแนนนะครับก็เยอะเลยครับเวียดนามเมื่อวานมีเกมกับนิวซีแลนด์นะครับมาดิฟได้มาเยอะที่สุดนะครับในเซตนึง15แต้มเลยครับที่ที่เหลือนี่ก็เซตแรกนี่แพ้ไป10นะครับเซต2นี่15แล้วก็เซต3แพ้ไป6นะครับขอพูดถึงแล้วศักยภาพโดยรวมก็ถือว่ายังเป็นรองทีมอื่นๆอยู่นะฮะทางมาดิฟเองเหรียญที่จินเสิร์ฟครับยังเสิร์ฟไม่พลาดเลยนะครับวางไปครับโอกาสของเวียดนามโอ้โหบอลสั้นครับยี่สิบเอ็ดต่อ1คะแนนครับเวียดนามต้องการอีก4แต้มนะครับในการปิดเซตแรกเสิร์ฟต่อครับเหรียญที่จินแล้วก็ได้แต้มต่อเนื่องครับส่วนสูง178ซมนะครับเหรียญที่จริงมาดิฟตีหลุดออกหลังไปครับอีก2แต้มเท่านั้นครับเวียดนามกำลังจะได้เซตแรกมาดิฟต้องแก้ไขครับฮันเดอร์ข้ามไปเกมรุกของเวียดนามมีหลอกจะเล่นบอลเร็วแล้วไหลหลังมาหัวเสาทางขวานะครับตีลงไปเซตพอยต์ครับมาดิฟต้องแก้ไขตลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของเวียดนามตีลงไปครับดังทิคิมทัน25ต่อ1คะแนนครับเซตแรกเวียดนามให้มาดิฟไปแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองครับเหนือกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ปิดด้วยช็อตนี้ครับตีลงไปตรงกลางคอร์ตเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาชมกันต่อครับเ
มาชมกันต่อนะครับ SBM วอลเลย์บอลหญิง U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับสถิติในเซตแรกนะครับเสียไป9แต้มนะครับมอลดีฟแล้วก็เวียดนามนี่ตบไป11นะครับตอนนี้ตบไป1นะที่ได้แต้มนะครับชนะไป25ต่อ1คะแนนนะครับในเซตแรกขอถือว่าค่อนข้างห่างน่าจะห่างที่สุดในรายการนี้แล้วนะครับครับ25-1 นะครับมีโอกาสได้ดูเกมเลยว่าก็เวียดนามเองเนี่ยรอบนี้ถ้าพวกเธอผ่านไปได้นะครับรอบต่อไปเนี่ยจะต้องไปเจอกับจีนแล้วก็ไต้หวันนะครับครับซึ่งในกลุ่ม C เนี่ยจีนนี่เป็นแชมป์กลุ่มนะครับเกมในคู่แรกที่ผ่านมาก็เอาชนะอินเดียมา 3-0 นะครับสำหรับจีนขณะที่ไต้หวันนี่เป็นอันดับ2นะครับซึ่งถ้าเกิดเวียดนามชนะวันนี้เนี่ยพวกเธอจะเป็นอันดับ1ของกลุ่มนะฮะแล้วก็จะเข้าไปเจอกับไต้หวันนะครับในเกมนัดต่อไปครับเซตที่2กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับวอลเลย์บอล U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับเวียดนามพบมาลดีฟครับเวียดนามนำอยู่1-0เซตคะแนนแรกเป็นเวียดนามเสิร์ฟครับคนเสิร์ฟเป็นดวนทิศลำโอนครับลองเปลี่ยนตัวเซตดูนะครับเวียดนามเซตเย็นเราจะใช้เหงียนทุ่งไหวนะครับตัวเซตเบอร์20เสริมนะครับลำโอนโอ้ยเก็บกันได้นะครับลนข้ามมาแล้วก็เป็นแต้มของทางเวียดนามนะครับตรงนี้เซตล้นข้ามไปนะครับแต่กลายเป็นว่ามาลดีฟรับไม่ได้เองครับแต้มแรกเป็นของเวียดนามครับนำ1-0โอ้โหบอล3อ้าวยังได้นะครับตามโอนจ่ายสั้นมาครับวันนี้เห็นลูกทีห่วยนะครับตีลงไปสูง180เซนติเมตรเลยนะครับลูกทีห่วยสองศูนย์ครับบอลแรกไม่ดีครับแล้วก็ชกหลุดออกไปเองครับมาลดีฟก็ขอลุ้นว่าเซตนี้เนี่ยมาลดีฟจะได้กี่แต้มนะครับเซตที่แล้วเนี่ยจำไม่ผิดน่าจะ90เลยนะฮะ90 10เลยนะฮะผมว่าแต้มแรกจะมาตอนไหนครับนี่ครับตบลงไปครับเจนตุลินก็ต้องดูว่าทางฝั่งของเวียดนามจะมีผ่อนบ้างหรือเปล่านะครับครับเปลี่ยนตัวเอาโมเมตมาฮาลงมานะฮะมาดิฟสี่ศูนย์ครับตัวที่ลำโอนเสิร์ฟต่อบอลแรกพอได้นะครับตีมาเก็บทันนะครับยิงทันดังแล้วสวนคืนไปลูกนี้ตีแล้วก็รับหลุดออกนะครับเป็นจังตุจินนะครับตีครับห้าต่อศูนย์คะแนนครับตัวที่ลำโอนเสิร์ฟเปิดไม่ขึ้นครับ6ต่อ0คะแนนมาดีฟเอาละครับยกไปหัวสาวได้ตีแต่ว่าติดบล็อกครับเจ็ดต่อศูนย์คะแนนครับเวียดนามนำ
จอบล็อกคือรองได้แล้วนะครับแต่บอล2นี่ก็มันหลุดออกไปข้างนอกเลยครับเอาละครับมาดิฟตีแต่ว่าก็แรงออกหลังไปอีกครับยังไม่ได้แต้มครับแต้มของเวียดนามก็ 8-0 ครับเวลานอกทางเทคนิคนะครับรายการนี้แข่งมา2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยเวียดนามไม่ได้แข่งนะครับปี2015ครั้งที่แล้วปี2017เวียดนามได้ที่3นะครับส่วนทางฝั่งของมาลดีฟครั้งที่แล้วไม่ได้แข่งนะครับแข่งครั้งแรกเมื่อปี2015แล้วก็ได้ที่12นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับต้องขอขอบคุณเอสโคล่าโบยเซียนและ Powerfly ครับวันนี้ก็ถือว่าซ้อมใหญ่ไปในตัวแล้วครับเวียดนามก่อนที่รอบหน้านี่คู่แข่ง2ทีมนะฮะถือว่าหนักๆทั้งนั้นนะครับทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะครับที่ต้องเจอลูกนี้ก็เป็นแต้มของเวียดนามอีกครับเก้าต่อศูนย์คะแนนครับยังไม่พลาดเลยนะครับบอลเสิร์ฟต่างไปครับดีนามมาแล้วตีลูกนี้พลิกเน็ตก็ยังลงครับจังหวะขึ้นตีของดังที่คิมทันครับสูง177เซนติเมตรตีพลิกเน็ตลงไปเรือนที่ลำโพนเสิร์ฟต่อครับ10ต่อ0มาดีฟอันเดอร์ข้ามไปเวียดนามบอลเร็วเรียบร้อยครับตีเน้นๆลุทีห่วยดีเปิดวันแรกไม่ดีครับบอล2ไม่ทันแล้วบอล3ก็ไม่ได้ครับเวียดนามนำ12ต่อ0คะแนนครับเวียดนามก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าเยอะครับมาลดีฟยกโด่งๆมาแล้วเคาะค่ามาได้ครับแต่เวียดนามก็เก็บได้แล้วตีสวนกลับไปมาลดีฟยังเหนียวอยู่ไหมยังได้อยู่ครับข้ามมาเวียดนามเน้นๆไหลหลังตีโอ้โหมาลดีฟแต้มนี้เต็มที่ครับยังเอาอยู่เวียดนามฆ่าอีกทีนึงเรียบร้อยเลยครับลูกนี้น่าจะได้นะครับเวียดนามนึกว่าบอลมันหลุดออกเลยแต่น่าจะทัชอยู่ครับจนตูลินครับเป็นคนตบจังหวะสุดท้ายคือมันจะเฉียวเบอร์4เนี่ยครับของมอริคือนาริมานะครับหลบไม่ทันนะครับครับเห็นแล้วครับไอดริสนาริมาทางมาลดีฟมีขอชาเลนจ์นะครับซึ่งเอาจริงมันไม่น่าจะแชร์เล่นได้นะครับลูกนี้คือแชร์แลบตัวสุดท้ายนะครับไม่ได้แชร์แลบตัวบล็อกนะครับเดี๋ยวต้องดูคำตัดสินของผู้ตัดสินครับครับนี่ครับผู้ตัดสินให้กลับลงสนามครับคือการขอดูแชร์เล่นทัชเนี่ยต้องแชร์เล่นจังหวะหน้าตาข่ายนะครับแต่ถ้าเป็นตัวรับตัวรองนี่ไม่น่าจะขอดูได้นะครับครับตามกติกาผู้ตัดสินให้กลับมาเล่นต่อครับครับไม่ให้มาลดีฟชาเลนจ์13ต่อ10ครับ13ต่อ0ครับขอไป
ก็รับกันไม่ดีเสิร์ฟคนเดียวต่อเนื่องเลยครับดวลทิลาโมนแต้มที่15มาลดีฟฮันเดอร์ข้ามไปเวียดนามเน้นๆบอลสั้นครับลูทีฮวยนะครับตบลงไปเป็นแต้มที่15ของเวียดนามครับเซตแรกเวียดนามชนะ25-1คะแนนนะครับมาดิฟวางข้ามมาได้ไหมคะแนนนี้ได้ครับแต้มแรกของมาดิฟในเซตที่2ครับนี่ครับบอลตกพื้นไม่ได้นะครับได้ครับคะแนนแรกมาแล้วครับ1-15ครับนาซิมาครับเสิร์ฟเสิร์ฟดีด้วยนะครับเวียดนามก็ยังตีคืนได้แต้มเร็วเลยครับลูกนี้นางที่คิมทันเป็นเวลานอกให้อีกครั้งที่2นะครับเวียดนามนำ16-1คะแนนครับการถ่ายทอดสดนะครับต้องขอขอบคุณเอสโคล่าโปรเซียและพาวเวอร์ไฟครับเวียดนามก่อนหน้านี้ดีที่สุดได้อันดับที่3นะครับแน่นอนว่าครั้งนี้พวกเขาเป็นเจ้าภาพก็ต้องหวังทำอันดับให้ดีกว่าเดิมครับวันนี้ก็เหมือนเป็นการซ้อมเกมรุกไปในตัวนะครับอันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มดูแล้ววันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะจบรอบแบ่งกลุ่มในฐานะแชมป์กลุ่มสูงเลยนะครับโอกาสเอาชนะมาลดีฟได้นี่มีสูงครับเจนตูลินเสิร์ฟไปมาลดีฟแตะข้ามาครับเป็นโอกาสของเวียดนามแล้วตีลงไปครับตรงกลางลูติฮวยสิบเจ็ดต่อหนึ่งคะแนนครับรับล้นข้ามมาแล้วโดนลูดีฮวยดักลงไป18-1มาดิฟเปลี่ยนตัวครับโค้ชฮัสซันอักกลีนเอาอับดุลฮาคีมฮาชูมีล่าลงมาครับแทนโมฮัมเหม็ดมาฮามาดิฟตีจากแดนหลังแล้วล้นออกไปครับเป็นคะแนนของเวียดนาม19-1ครับตีหลุดออกไปครับฟาฟจังหวะนี้ไม่รู้กันครับหมายเลข4คืออันดริสนาริมานะครับตีแล้วเพื่อนอยู่ด้านหลังครับไม่เห็นตีไปพร้อมกันขึ้นเลข2แล้วครับเวียดนาม20คะแนนโค้ชฮัสซันอักกลีนขอเวลานอกครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะพักแข่ง1วันนะครับวันที่3ที่ไม่เชียร์จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในวันที่17กรกฎาคมนะครับกับวันพุธนะครับครับเราจะกลับมาแข่งขันกันต่อเจนตูลินเสิร์ฟมาดิฟเคาะข้ามมาแล้วล้นออกไปครับ
ต้องการอีก4คะแนนครับเวียดนามในการปิดเซตที่2โอกาสของเวียดนามตีบอลเร็วลงไปครับลูทีฮวย22ต่อ1คะแนนมาดิฟตีหนักเลยครับลูกนี้แต่ว่าติดเน็ตยี่สิบสามต่อหนึ่งครับหาอะไรครับบอลเร็วแต้มนี้ออกนะครับเป็นเวียดนามได้ครับ24ต่อ1คะแนนตรงนี้จะไม่เห็นนะแต่น่าจะขอชาเลนจ์นะครับลงนะครับแบบนี้ได้ครับดีครับเมื่อสักครู่นี้พุ่มกับเส้นยกออกนะครับแต้มที่2ครับมีแสดงอาการดีใจเล็กน้อยครับไอดริสเนริมาเซตแรกได้มา1คะแนนนะครับเซตที่2ได้แต้มที่2แล้วครับขอชาเลนจ์เป็นผลครับริยัสชามาเสิร์ฟไปครับเวียดนามตีข้ามาโอ้โหได้แต้มครับวางที่เกียวจินสูง174ซมครับตีผ่าบล็อกลงมาเลยครับเซตพอยต์ของเวียดนามมาดิฟตีติดบล็อกครับ25ต่อ2ครับเวียดนามชนะไปขึ้นนำ2ต่อ0เซตครับดูครับช็อตสุดท้ายครับขึ้นตีของทางมาดิฟเสร็จติดบล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ครับชมกันต่อนะครับ SBM วอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า23ปีชิงเลือกในเอเชีย2019ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับนี่คือสถิติในเซตที่2นะครับมาดิฟก็ได้มา2แต้มครับเวียดนามเซตแรกชนะ25ต่อ1เซตที่2ชนะ25ต่อ2นะครับการแข่งขันในเซตที่3กำลังจะเริ่มต้นครับรวบรวมพลังกันครับทั้ง2ทีมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U23 ชิงแชมป์เอเชียครับที่ฮานอยประเทศเวียดนามก็กลับมาลงสนามกันต่อนะครับมาดิฟเสิร์ฟครับคะแนนแรกเช็คตำแหน่งกันก่อนนะครับทางเวียดนามเ
รับอิสระนะครับเหงียนคันดังเวียดนามใช้บอลเร็วตีครับแล้วก็ได้แต้มแรกครับด้วนทิลำโอนวิ่งเป็นคนเซตให้นะครับให้กับลูที่ฮวยตีลงไปครับแล้วลูที่ฮวยมาเสิร์ฟครับมาดิฟตีตรงกลางเลยครับเวียดนามเก็บได้แล้วตีสวนกลับมาเป็นแต้มครับสองต่อศูนย์ครับเวียดนามนำดูที่ห้วยกระโดดเสิร์ฟมาตีข้ามไปก่อนครับอาฟาฟเกมบุกของเวียดนามตีเน้นๆเลยครับหัวสาวทางซ้ายวางที่เกียวจินครับสูง174เซนติเมตรครับตัวบล็อกมาช้าครับไม่ทัน 3-0 ครับวางมาทีมทันต้องเซตให้ครับตีไปเก็บได้ครับมาดิฟสวนคืนเทข้ามมาก่อนครับเวียดนามมาแล้วไหลลูกนี้วางลงไปยังเก็บกันได้อีกทีนะครับมาดิฟฟรีข้ามมาเซตไปนึงครับแต่ว่าก็ยังแก้ไขได้นะครับตีข้ามาก่อนครับเป็นโอกาสให้เวียดนามได้ตีแต่ว่ายังไม่ตายครับเวียดนามอีกทีหนึ่งพลิกเน็ตอ้าวมาดิฟเหนียวครับเอาบอลข้ามาได้เวียดนามอีกครั้งหนึ่งแม่รับได้ด้วยแต่ว่าตามไปเล่นบอล2ไม่ทันครับพยายามจะพุ่งมาแล้วครับนีซามาฟาฟจังหวะตีของวางที่เกียวจินลูที่ห่วยเสิร์ฟต่อครับก็ต่อเนื่องครับ6ต่อ0คะแนนคือดูแล้วก็น่าจะได้เสิร์ฟยาวๆเลยนะครับลูที่ห่วยมาดิฟได้แค่พยายามตีข้ามตลอดเลยนะครับแบบนี้ก็เสร็จเวียดนามครับตีลงไปเบาๆครับเจนที่บิ๊กทุยเจ็ดต่อศูนย์คะแนนดูที่ห่วยเสิร์ฟมาที่อดิริสนาดีมานะครับตีจากแดนหลังเวียดนามเก็บได้แล้วตีกลับมาหาแล้วครับเชลฮูมิล่าดักได้ก็ตีข้ามไปก่อนครับนาซิมาเวียดนามตีหนักไม่พลาดแล้วครับแบบนี้เจนที่บิ๊กทุยก็ต้องออกแรงเทคตัวขึ้นตีหลายครั้งเหมือนกันนะครับเวียดนามกว่าจะได้คะแนนนี้ก็เต็มที่แล้วครับมาดิฟเวลานอกทางเทคนิคครับเวียดนามนำ8ต่อ0คะแนนโค้ชของเวียดนามคือเหงียนตวนเกียตนะครับวันนี้ก็สบายๆครับชนะแมตช์นี้ก็จะเป็นแชมป์กลุ่มอาสาสดนะครับบอมพุนเอสโคล่าโดยเซียนและพาวเวอร์ไฟครับก็หลังจบเกมในรอบนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะพัก1วันนะครับวันที่17จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งทางช่องทีวีของเราก็จะถ่ายทอดสดในเวลา 17:30 น.
แล้วก็2ทุ่มนะครับวันละ2คู่ทุกวันนะครับจนถึงวันที่21ในวันชิงชนะเลิศนะครับชมกันต่อครับลูดีฮวยเสิร์ฟแล้วเป็นแต้มของมาลดีฟครับได้แต้มแรกในเซตที่3แล้วครับโอ้โหแต่ว่าเสิร์ฟแรงออกไปเลยครับนาซิมาฮาวาครับเซตแรกได้1คะแนนนะครับเซตที่2ได้2คะแนนสำหรับมาลดีฟตอนนี้เซตที่3ได้1คะแนนอยู่ครับดังที่คิมทันกระโดดเสิร์ฟมามาลดีฟเอาบอลข้ามไปได้แต่ก็ต้องเจอกับบททดสอบเกมรับต่อครับแล้วลูกนี้เข้าไม่ถึงครับอาฟาฟ10ต่อ1คะแนนดังที่คิมทันเสิร์ฟมาแล้วก็ได้แต้มเลยครับเอากลับไปไม่ได้เปิดบอลไม่ได้นะครับไอดริสเนริมาบอลแรกสิบเอ็ดต่อหนึ่งคะแนนนี่คือเซตที่3แล้วนะครับเวียดนามนำอยู่2ต่อ0เซตตีแบบแก้ไขทุกลูกเลยนะครับทางฝั่งของมาลดีฟตีสวนกลับไปครับวางที่เกียวจินบอลแรกเสียครับนาริมาสิบสามหนึ่งครับเสิร์ฟครับดังที่คิมทันยกขึ้นมาบุกไม่ได้ครับมาริฟตกข้ามมาก่อนเปลี่ยนนามหัวเสาตีครับฉลับล็อกนะแล้วก็หลุดออกครับ14ต่อ1คะแนนครับซ้อมเสิร์ฟไปในตัวเลยครับดังที่คิมทันหาแล้วได้ตีแต่ว่าเวียดนามรับได้แล้วสวนกลับมาก็ไม่พลาดครับเจินที่บิ๊กทุยสิบห้าต่อหนึ่งคะแนนสามเซตถึงตรงนี้ได้มาสี่คะแนนเท่านั้นนะครับมาลดิฟเป็นหนามไม้ทีครับหยอดลูกนี้ลงไปสิบหกหนึ่งนะครับวางเบาๆครับข้ามริยัสชามาลงไปรอไม่มีความกดดันครับเหยียนตวนเกียรติโค้ชของทีมชาติเวียดนามกีฬาก็สบายๆครับวันนี้มาลดีฟก่อนหน้านี้ที่เขาแข่งมา1ครั้งนะครับปี2015ก็ได้อันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่12ครับเอาเลยครับมาลดีฟเซตนี้แฟนๆก็ต้องลุ้นว่าจะได้สักกี่แต้มครับแต่ว่าทางเวียดนามก็บุกต่อเนื่องครับเจินที่บิ๊กทุยตบทำแต้มดังที่คิมทันเสิร์ฟไป
เสียบอล2ครับฮุเซนดีบ้าอันเดอร์แล้วล้นข้ามไปนะครับออกไปสิบเก้าต่อ1คะแนนครับเวียดนามต้องการอีก6แต้มครับแต่ว่าตอนนี้มาลดีฟขอเวลานอกสักหน่อยครับฮัสเซนอักลีนรวมพลังกันกลับมาสู้กันต่อน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของแมตช์นี้แล้วครับมาดิฟดังที่กิมทันกระโดดเสิร์ฟเหมือนเดิมครับจี้ไปที่แอดริสนาริมาคนเดิมมาดิฟตีข้ามไปให้แดนหลังลองตีบ้างครับมาดิฟเก็บได้เอาละครับตีแรงแต่ว่าออกหลังครับลูกตีของนิซามอาฟาฟ20ต่อ1คะแนนครับตอนนี้ก็ค่อยๆเขาดาวครับมาตีหยดลงไปท้ายคอดีครับ21แล้วครับนับถอยหลังได้แล้วครับแฟนๆเวียดนามอีก4แต้มครับมาดิฟโอ้โหตีได้แค่ประคองข้ามครับแมเวียดนามก็ขึ้น22แล้วครับอีกครั้งหนึ่งครับมาลดีฟออกมารวมพลังกันอีกรอบหนึ่งครับดูว่ากลับมานี่จะได้อีกสักแต้มสองแต้มครับมาลดีฟเสิร์ฟของเวียดนามครับวางมาตักปลายไปไม่ค่อยเต็มมือเท่าไหร่นะครับแล้วเวียดนามสวนคืนลูกนี้เก็บทันนะครับเก็บได้ของข้ามมาก่อนคราวนี้เวียดนามไปทีนึงเอ้าโหลูกนี้พลาดกันเองครับที่เราจะจ่ายให้เพื่อนแต่ว่าตัวตีเหมือนไม่รู้กันครับนี่ครับตีไม่ได้2ต่อ22วางตรงนี้ลงไปครับต่อ2ลูกนี้เสิร์ฟเอสครับเป็นแมชพอยต์นะครับ24ต่อ2ชกข้ามมาเวียดนามจะได้บุกแล้วครับแล้วก็ปิดเกมเลยครับ25ต่อ2นะครับ
ก็ได้มา5แต้มนะครับ3เซตของมาลดีฟเล่นแบบสบายๆครับวันนี้เวียดนามชนะไป3เซตรวดนะครับเซตแรกชนะ25ต่อ1คะแนนเซตที่2 25ต่อ2นะครับแล้วก็เซตที่3 25ต่อ2คะแนนนะครับครับเวียดนามก็จบในฐานะแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับส่วนมาลดีฟเองก็หล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับนะครับThank you.